เห็นอยู่นี่นะครับเป็นถ้วยรางวัลงานประกวดพระสายอนุรักษ์ที่โชว์อยู่ในศูนย์พระเครื่องของคุณหญิงพระสมเด็จนะครับวันนี้คุณหญิงพระสมเด็จนะครับหน้าเรียมใสได้ย้ายศูนย์พระเครื่องมาอยู่ที่บ้านนะครับทำให้มีพื้นที่โชว์พระอย่างเต็มที่นะครับแล้วกว้างขวางพอที่จะต้อนรับแขกนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราจะเห็นหีบโชว์อยู่เป็นบางที่นะครับแต่หีบ3ใบ4ใบนี้ขึ้นชื่อว่าสุดอลังการสุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะหีบใบนี้นะครับหีบเปล่าๆคุณหญิงเปิดราคาไว้10ล้านบาทนะครับสำหรับคนที่จะไปโชว์เพื่อเป็นในพิพิธภัณฑ์หรือประดับบารมีอันนี้ผมว่าสุดยอดนะครับเพราะว่าตั้งแต่ผมไปทำคลิปมาไอ้ที่โชว์ๆกันนะครับไม่มีใบนี้ส่วนมากเราจะเห็นใบเหล่านี้กันนะครับที่เราเห็นกันชินตาใครจะเปิดราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่คุณหญิงเปิดราคาใบละ1ล้านบาทพร้อมทั้งพระข้างใน 2,000 กว่าองค์นะครับเป็นพระสายวังและพระค่อนข้างประดับมากกว่าพระปกตินะครับอันนี้คือพระเครื่องภายในศูนย์พระสมเด็จของคุณหญิงนะครับแบ่งปันทุกองค์นะครับทุกชิ้นนะครับสามารถจับต้องได้นะครับอย่างกับชุดโต๊ะหมู่บูชาที่เหมือนมีงาช้างนี่ชุดละ100,000ประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นภาพพระอย่างนี้นะครับคุณหญิงแบ่งปันในราคาภาพละ 50,000 บาทนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเทวรูปเจ้าแม่กวนอิมที่แกะจากหยกขาวนะครับแล้วก็หยกน้ำตาลนะครับแบ่งให้เช่าทุกชาทุกองค์นะครับโทรมาติดต่อคุณหญิงได้โดยตรงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยพระของคุณหญิงนะครับก่อนที่จะคุยพระชุดนี้นะครับเราแนะนำชุดอื่นก่อนนะครับอันนี้พิมพ์ตุ๊กตานะครับที่คุณหญิงเปิดไว้หลักหมื่นนะครับในจำนวนนี้มีองค์หนึ่งนะครับชื่อองค์คุณหญิงนะครับนี่องค์สีทองนี่คุณหญิงจะไปเลี่ยมใช้เองนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของทองคำแท้บานตะไทเลยนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือในชุดนี้นะครับพระสมเด็จเนื้ออะไรนะจำไว้เนื้อปูนหินสปุนแร่แร่กายสิทธิ์นะครับมีพิมพ์ต่างๆนะครับมีพิมพ์หลวงพ่อโตมีพิมพ์หลวงปู่หลิวมีพิมพ์เหมือนพิมพ์นาดูนมีพันพระกุนาดูนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มีพิมพ์เนี้ยพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์ซุ้มกอนะครับที่น่าสนใจคือพิมพ์หลวงพ่อปานที่ทรงหนุมานนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์บอยกับคุณหญิงถึงพระชุดนี้กันนะครับเพื่อความสบายใจก่อน FC ที่จะเช่าบูชาไปนะครับครับสวัสดีครับคุณหญิงย้ายมาอยู่ที่นี่วันแรกวันนี้เพิ่งเปิดไปเรื่องเวลาวันแรกค่ะเพิ่งเปิดวันแรกครับผมโชคดีตรงนี้ได้มาเยี่ยมเยียนคนแรกอาจารย์ทำไมถึงถือว่าโชคดีก็เป็นนิมิตใหม่ของการของผู้ที่เขาเรียกว่าเราพูดกันตรงนะครับผู้ที่ปล่อยให้บูชาพระของสมเด็จโตเป็นการยกสถานะพระให้ดูดีขึ้นไม่ใช่พระในแผงด้านล่างคือแผงตลาดทั่วไปให้กับสมเกียรติสมกับเกียรติยศของสมเด็จท่านเพราะว่าพระที่เราได้มาเป็นพระปลูกสายวางแล้วก็เป็นพระที่สมเด็จท่านปลูกเสกเราสมควรยกให้ขึ้นให้สูงขึ้นนี่นะครับคุณหญิงลงทุนปรับปรุงสถานที่ยังไงโอ้ต่อเติมห้องไว้สําหรับพระโดยตรงเลยโดยตรงเลยสําหรับรับต้อนรับลูกค้าโดยตรงเลยค่ะแล้วที่ตลาดบินบุรีเป็นขายแค่กรอบพระขายแค่กรอบพระตรงนี้นี่นะครับก็ติดตามข่าวสารของคุณหญิงตามช่องทางต่างๆนะครับอาจารย์บอยครับผมก่อนหน้านี้เราส่องพระหลายๆพิมพ์อาจารย์บอยเจอพระคุณหญิงแล้วเจ๋งตรงไหนโอ้ยมันเป็นพิมพ์ที่เราไม่เคยเจอแล้วก็เนื้อที่เราไม่เคยเจอครับพิมพ์ทุกตาเนี่ยเราเจอแค่หลังเป็นนูนๆใช่ไหมครับค่ะแล้วเนื้อเดียวแล้วก็มีเนื้อสีเดียวสีขาวครับสีขาวแต่นี่มีเนื้อในกลุ่มของเนื้อสตะซิลิก็คือเนื้อหลากสีทั้ง7สีแล้วยังมีข้างหลังที่มีการประทับไม่ว่าจะเป็นหลังแบบตาครุฑแล้วก็ตาที่สำคัญที่สุดที่น่าศึกษาค้นหากันคือพิมพ์ว่าเจ้าสัวเจ้าสัวแล้วก็ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนอยู่คู่กันนี่นะครับเป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าพระสมเด็จหลังภาษาจีนมีอยู่จริงมีจริงแล้วก็มีการปั๊มที่ว่าคําว่าเจ้าสัวครับเป็นภาษาจีนกับภาษาไทยรวมกันอยู่ในองค์เดียวกันครับ
นี่นะครับวันนี้เราจะมาดูอาจารย์บอยครับผมองค์พ่อองค์แม่นี่เป็นพระอะไรเป็นตุ๊กตาใหญ่จัมโบ้ก็เรียกว่าพิมพ์จัมโบ้ใหญ่จัมโบ้เพิ่งจะเห็นองค์นี้ในองค์แรกอันนี้คุณหญิงเปิด10ถ้าคนมีคนเดียวนะครับถ้าอยู่เขาเปิด100ล้าน1,000ล้านก็ได้แต่คุณหญิงเปิดหลักแค่10ล้าน10ล้านเหรอเนี่ยนะครับมีองค์เดียวในวงการนะครับเพิ่งจะเห็นองค์เดียวครับแต่ผมว่ามันจริงๆแล้วไม่น่าจะมีองค์เดียวไม่น่าจะมีองค์เดียวหรอกแต่น่าจะไปอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองตอนนี้องค์เดียวนะครับเพราะเราเห็นองค์เดียวเราพูดได้ว่ามีอยู่องค์เดียวอาจารย์บอยอธิบายความพิเศษขององค์นี้ให้คนเห็นได้ไหมด้านหลังความพิเศษเขาคือพุทธลักษณ์เนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วมันจะเป็นเนื้อคูได้เลยครับว่าพิมพ์ทรงครบพร้อมบริบูรณ์เนื้อพระสมเด็จที่เป็นเนื้อปูนหินครับที่เป็นเนื้อปูนหินและพิมพ์ทรงเราจะได้รู้ว่ารูปลักษณ์พิมพ์ทรงของพระพิมพ์ตุ๊กตาเป็นพิมพ์อะไรอันนี้อาจจะปั้นมือจริงอันนี้ปั้นมือจริงๆแน่ๆอันนี้ปั้นมือแน่ๆแต่ด้านหลังไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นบล็อกแล้วแหละครับเพราะว่าถ้าเราดูจากรูปลายองค์พระจริงๆเขามีลายนิ้วมืออยู่ครับมีลายนิ้วมืออยู่ให้เราเห็นลางๆอยู่ครับเป็นการแต่ด้านหลังอาจจะเป็นปั๊มเป็นปั๊มเป็นอันด้านหลังเนี่ยเป็นพระพิมพ์เล็กขนาดเล็กอาจารย์บอยหันให้ดูนิดนึงผมกลัวตกแตกเลยไม่มีตังค์จ่าย10ล้านนี่นะครับมีกี่องค์นะมีอยู่8องค์ขนาดนี้ไหม7องค์7องค์7องค์ขนาดนี้ครับขนาดนี้ขนาดย่อมลงมาน่าจะเอาขนาดย่อมตัวนี้มาแปะที่องค์พระแต่ด้านหน้ามีปั้นมือมีการเขียนยันไว้ด้วยนะครับมีลงยันไว้นะครับลงยันอักขระเอาไว้ทั้ง4ทิศทั้ง4ทิศถ้าใครบอกว่าองค์นี้เก๋นะอาจารย์บอยถ้าให้ใครหาบอกว่าดิองค์นี้เก๋นะคุณหาองค์แท้มาเอามาเทียบกันมาเทียบกันมันจะเพิ่งว่าเก๋หรือแท้เอามาเทียบกันก่อนว่าเป็นพิมพ์เดียวกันไหมแล้วเนื้อหาเดียวกันไหมครับแล้วก็มีเมื่อกี้คุณหญิงกระซิบ07อยู่ตรงนี้ฮะมี07มี07ให้ FC ดูก่อนให้ FC ดูก่อนมีเลข07อยู่ตรงนี้พระมี7องค์พระมี7องค์แล้ว7องค์อยู่ใน1องค์อยู่ใน1องค์โอ้ยยากแล้ว107ไม่รู้นะครับตอนนี้บุญใครบุญนะครับเราไม่ได้ไม่ได้งงไหมเฮ้ยไม่ได้สร้างให้งงไงเฮ้ยคุณหญิงวันนี้คุณซื้อชุดใหญ่107เองใช่เอาละตรงแล้วนี่นะครับอาจารย์วายวันนี้เราจะมาดูพระอะไรกันครับที่เราเห็นอยู่ในจอนี่คือเป็นพระพิมพ์ใหญ่พระประธานครับแต่ความพิเศษเขาอยู่คือตรงที่องค์พระเขาเนี่ยมีหินพระธาตุอยู่ครับว่าเม็ดพระธาตุเม็ดอันอย่าไปบอกเม็ดพระธาตุอ๋อหินเป็นหินพระธาตุหินที่สีคล้ายคลึงกับพระธาตุเขาก็เลยเรียกเป็นหินพระธาตุนะครับเราจะเรียกให้ถูกต้องคือหินพระธาตุถ้าเราไปบอกเป็นเม็ดพระธาตุเดี๋ยวคนจะเข้าใจกันว่าทำไมพระธาตุมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านจะอยู่ตรงไหนถูกไหมครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าศึกษาเพราะว่าพระมีการแตกลานเหมือนกับท้องทุ่งท้องนาท้องทุ่งท้องนาในกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่มีการสร้างโดยใช้เนื้อปูนหินหรือไม่นะเราเข้าวิเคราะห์โดยการใช้กล้องกำลังขยายสูงแล้วเนี่ยเราเห็นลักษณะของก้อนหินก้อนหินกรวดที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ละเอียดและการงอกของแคลไซต์เป็นการงอกของแคลไซต์ที่มีรูปลักษณ์เป็นลักษณะคล้ายเหมือนเราเข้าไปในถ้ำถ้ำหินงอกหินย้อยนะครับมีความหยาบอยู่ในตัวเองในกระบวนการนี้เป็นกระบวนการของการเวลาหรือว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นในเนื้อพระที่มีอายุนะครับแล้วความพิเศษในเนื้อพระเนี่ยมันมีความพิเศษหลากหลายอยู่ในนี้แม้กระทั่งการซ่อมตัวผมบอกว่าพระกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าศึกษาเพราะอะไรครับเป็นพระที่โดนตีเก๊แล้วก็โดนที่ด้อยค่าเป็นพระที่ทําขึ้นมาหรือเปล่าแกล้งทําให้เก่าแกล้งทําให้เก่าแกล้งทําให้แตกเอาไปทอดบ้างเอาไปต้มบ้างเอาไปอบบ้างแล้วแต่ที่เขาจะจินตนาการเราก็เลยต้องให้ข้อมูลพระตรงนี้เพื่อความสบายใจกับผู้ที่กำลังศึกษาพระของสมเด็จตัวท่านอยู่ว่าท่านทำพระนั้นมีหลากหลายแล้วก็บังเอิญโชคดีมาเจอพระที่บ้านของคุณหญิงนะครับได้จังหวะพอดีเลยก็เลยจับชุดนี้ใส่เข้ามาเลยครับนะได้มาเลยอาจารย์เนื้อปูนหินจับเนื้อปูนหินเนื้อปูนหินหรือปูนไทยโบราณปูนหมักและที่ชัดเจนที่สุดในพระกลุ่มนี้ครับเขาจะมีพระหินกำแพงพระกำแพงอยู่อันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์พระกำแพงนะครับพระกำแพงไม่ว่าจะเป็นพระกำแพงซุ้มกอหรือว่าพระกำแพงลีลาก็อยู่ในกลุ่มของพระกำแพงทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถแยกได้ออกว่าพระนี่เป็นพระกำแพงซุ้มกอไหมแต่ก็หลักความที่ความนิยมเขาก็จะบอกเป็นพระกำแพงซุ้มกอนะเพราะว่าคําความหมายของพระกำแพงซุ้มกอคือมีกูแล้วไม่จนทุกอย่างก็คือเป็นกุศโลบายของความเชื่อนะ
แล้วใครจะเชื่อแบบไหนมันก็ไม่ผิดอันนี้ข้อนี้เป็นข้อยืนยันที่ทุกคนจะต้องมองหาว่ามีพระกำแพงไหมมีพระกำแพงไหม พอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเราเจอในพระกำแพงที่อยู่ในองค์พระทำให้เราสืบต่อเนื่องประวัติศาสตร์ที่ว่าเมื่อครั้งหนึ่งสมเด็จโตท่านได้ขึ้นไปที่กำแพงเพชรแล้วก็เอาพระกำแพงชุดเนี้ยที่แตกหักกลับมาใส่แต่ผสมในองค์พระนะครับมันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีเกิดการเกิดขึ้นจริงไหมโดยการใช้วิเคราะห์จากเนื้อพระเราวิเคราะห์จากเนื้อพระแล้วเนี่ยมันเป็นเป็นสัดส่วนที่ไปในทิศทางเดียวกันมันก็เลยจบในข้อมูลที่ว่าพระผู้นี้ถึงบทสรุปว่าพระผู้นี้เป็นพระที่มีทันยุคและมีการสร้างโดยวัตถุดิบที่หนึ่งในส่วนนั้นก็คือพระกำแพงที่สมเด็จโตท่านได้นำกลับมาและของพุทธคุณทั้ง5ที่ท่านรวมอยู่ในพระสมเด็จทุกยุคทุกสมัยอาจารย์แล้วอันนี้คือพิมพ์อะไรคะอันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าเหมือนจะมีหน้ามีตาใช่ไหมในกลุ่มพระพวกนี้จะมีหน้ามีตานะครับจะมีหน้ามีตาแต่เผอิญพระเขาเป็นเนื้อปูนหินซึ่งความหยาบของเนื้อปูนหินนั่นแหละเขาจะหยาบแล้วมันจะกดบล็อกไม่ติดนะบล็อกไม่ติดแล้วพระการแต่งรายงานสวยแต่งรายงานข้างแต่งรายงานแบบคล้ายๆกับธรรมชาติเลยนะครับแล้วเราจะเห็นสังเกตเห็นพระกันท่านใช่ไหมครับเหลือข้างเดียวและในกลุ่มของพระกันข้างเดียวเนี่ยจะเป็นพระแก้วขาวอ๋อเป็นแก้วขาวเป็นพระแก้วขาวแล้วพุทธลักษณ์ถ้าติดครบชัดน่าจะสวยมากจะสวยมากแต่ตรงนี้เรากำหนดไม่ได้เพราะว่าเขาวัตถุดิบที่เขามาใช้เป็นเนื้อปูนหินมันก็เลยเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปแต่เนื้อปูนหินเป็นเนื้อที่สบายใจเพราะว่าเป็นเนื้อที่สร้างขึ้นที่วัดระฆังเพราะเราจะเจอกับมีการสร้างจริงโดยกลุ่มของวัดระฆังมีคนสร้างนะครับเดี๋ยวไปส่องไปที่หินพระธาตุว่าเป็นหินพระธาตุจริงไหมหรือว่าในกลุ่มของหินพระธาตุเนี่ยถ้าเราเข้าใจจริงคือเป็นหินมณีใต้น้ำนะครับเห็นไหมครับนี่คือก้อนขาวนี่ใช่ไหมครับขาวนี่ครับแล้วการพิจารณาว่าหินพวกนี้มีการใส่อยู่ในเนื้อพระตั้งแต่แรกเริ่มไหมหรือว่าใครเอามาใส่ที่หลังก็คือการดูผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกิดขึ้นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นปกคลุมร่องแยกระหว่างหินพระธาตุกับเนื้อพระจนเต็มไปหมดแล้วเหมือนกับน้ำค้างที่เกาะบนยอดหญ้าแล้วเกาะแล้วย้อยลงมาแล้วแข็งตัวแต่เป็นการยืนยันความเก่าจริงๆครับค่ะและหินนี้เขาคือหินไม่ใช่เศษแก้วไม่ใช่เศษแก้วเลยไม่ใช่เศษแก้วไม่ใช่แก้วไม่ใช่พวกอะไรเหมือนที่เขาว่าเป็นขวดไอ้นู่นเอามาตามใส่ใส่อ๋อที่เขาบอกเป็นขวดน้ำเปล่ามาตามใส่เนาะเนี่ยพอเราดูไปแล้วเนี่ยมันมีลักษณะของเส้นกับพวกหมายหินอยู่ก็คือแคลไซต์ที่อยู่ในหินสร้างความสบายใจกับผู้ที่กำลังหาอยู่ว่าพระชุดเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่อยู่นี่นะคะมาให้ถูกที่นะคะอยู่ที่นี่และในกลุ่มพระกลุ่มนี้มีหลากหลายพิมพ์นะครับถ้าเราได้พิมพ์ที่ชัดเจนก็เราก็จะเห็นพระพักอย่างนี้สวยนะจ๊ะสวยครับเนี่ยอันนี้สวยนี่สวยก็ถือว่าสวยในระดับของพระที่เป็นเนื้อของเขาเนื้อของเขาเลยนะมาเปลี่ยนองค์เห็นพระกันชัดเจนไหมครับพระจันทร์ชัดเจนมีเส้นสังกติพาดลงมาคมชัดเลยมีหูข้างมีหูข้างแต่อย่างดูร่องที่แตกครับเนี่ยร่องที่แตกเนี่ยเป็นการยืนยันความเก่าเขาเนื้อหาเขาเก่าจริงๆเราไล่ดูเป็นทีละองค์ทีละองค์แล้วเราจะได้รู้ว่าพระที่มีอยู่เป็นพระที่ทันยุคแบบไหนในรูปแบบของพระแต่ละองค์นั้นจะมีรูปลักษณ์ของการงอกของแคลไซต์ที่แตกต่างกันเพราะขึ้นอยู่กับการไปเก็บรักษาถึงจะอยู่ในหีบเดียวกันก็เถอะมันอยู่ชั้นบนชั้นล่างไม่เท่ากันนี่ครับเนี่ยเก่าจริงๆเลยมีพิมพ์จักรพรรดิมีพิมพ์จักรพรรดิด้วยพิมพ์นี้นะครับจะเห็นซุ้มม้วนอะไรชัดเจนนะครับเส้นซุ้มจะใหญ่กว่าคนอื่นครับแล้วก็จะเป็นรูประฆังนะครับรูประฆังพิจารณาจากไหนครับรูปทรงเขาจะไม่เป็นรูปซุ้มครอบแก้ว
เขาจะมาเขาจะสอบลงไปนิดนึงแล้วตรงนี้ตรงนี้จะบานออกจะบานออกแล้วพิมพ์จักรพรรดิน่ะวิธีการสังเกตง่ายๆเราจะเห็นเส้นสังกติแล้วก็เส้นตัวนี้ชัดเจนแล้วองค์พระเนี่ยจะใหญ่กว่าปกติจะใหญ่กว่าล่ำล่ำล่ำบึกอ่ะล่ำบึกคือมีกินมีใช้มีกินมีใช้แล้วเรามาดูเนื้อพระกันนะครับเนื้อพระว่าเป็นเนื้อพระเก่าจริงไหมนะครับในความเก่าของเขาเกิดขึ้นนะครับเขาเป็นเนื้อปูดินเนื้อพวกนี้เป็นเนื้อที่น่าเห็นใจที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อกลุ่มขอพระกับการศึกษาเนื้อปูนหินเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าเนื้อปูนหินเนี่ยมันดูยังไงนะครับครับแล้วก็การงอกของแคลไซต์ในเนื้อปูนหินเนี่ยเราจะไม่มองได้เห็นด้วยตาเปล่านี่ยากมากเพราะว่าการงอกของแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนหินเนี่ยเขาจะงอกเตี้ยเตี้ยแล้วแต่มีการกระจัดกระจายของแคลไซต์ค่อนข้างเยอะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าดอกสนิมที่เกิดจากมาเกิดจากแร่โลหะหนักเนี่ยแร่โลหะหนักพวกนี้เรากลุ่มเราสันนิษฐานว่าตามอ่านตามสูตรตำราที่มีการทำพระสมเด็จก็คือเอาแร่เหล็กน้ำพีมาใส่เหล็กน้ำพีเหล็กไหลอะไรประมาณใช่ครับเหล็กไหลจะไม่ขึ้นสนิมอ๋อเหล็กไหลจะไม่ขึ้นสนิมมันจะแวววาวแต่เหล็กน้ำพีอาจจะขึ้นสนิมบางคนถามว่าเหล็กน้ำพีมันไม่ได้ขึ้นสนิมนะไอ้ที่มันไม่ได้ขึ้นสนิมเพราะว่ามันไปถลุงแล้วนะครับแต่เหล็กน้ำพีที่ออกมาใส่เนี่ยมันยังมีผงดินอยู่ก็คือเหล็กน้ำพีดิบๆซึ่งยังไม่ได้ถลุงเหมือนที่เรากล่าวในขั้นต้นว่าพระสมเด็จมีหลากหลายเนื้อหามีหลากหลายมวลสารขึ้นอยู่กับว่าเราจะส่องเจอในมวลสารไหนนะครับเก่าจริงๆครับเก่าถึงท่านยุคเลยนี่ก็เป็นอีกองค์นึงค่ะเป็นพิมพ์อะไรเป็นพระแก้วเหมือนกันครับเป็นพระแก้วขาวในกลุ่มนี้จะเป็นพิมพ์พระแก้วขาวซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพิมพ์สังเขาเรียกว่าพิมพ์จักรพรรดิอยู่ค่ะอาจารย์ว่าหินปูนหินปูนหินครับปูนหินมีเม็ดพระธาตุนะครับอาจารย์ชุดนี้อาจารย์จ่อไปที่เม็ดพระธาตุตรงหน้าอกเนี่ยครับชัดเจนนี่นะครับคือใครเจอลักษณะนี้นะครับคนเก็บกันนะครับเฉพาะเม็ดพระธาตุเนี่ยครับพระธาตุจากเขา300ยอดนะครับเราเห็นคล้ายๆกับเม็ดก้อนหินใช่มั้ยครับเนี่ยคือหินเม็ดพระธาตุไงหินเม็ดพระธาตุครับไม่ใช่พระธาตุนะครับเป็นหินพระธาตุเราสามารถจะวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของหินจริงมั้ยครับส่วนที่บอกเราจะไปบอกว่าเป็นหินจากที่ไหนนั้นค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงเพราะว่าก้อนหินที่เป็นคล้ายๆกับหินที่กลายเป็นแก้วอ่ะค่ะมันต้องมีอายุอยู่แล้วแต่หินที่กลายเป็นแก้วเนี่ยมันต้องมีอายุครับตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วมันจะต้องมีอายุของเขาอยู่เราต้องมาพิจารณาหินพวกเนี้ยเป็นหินเก่ามั้ยเป็นหินเก่าหรือหินใหม่พวกนี้เป็นหินเก่าเห็นมั้ยครับเราเห็นแคลไซต์เขาขึ้นอยู่ข้างในครับคล้ายๆกับสาคูเม็ดสาคูที่ลอยอืดอยู่ข้างในและการซ้อนเนี่ยเขาเรียกว่าการซ่อมตัวเป็นการนำไปสู่กระบวนการสร้างกระบวนการสร้างแสดงว่าการใส่เข้าไปเนี่ยใส่ไปตั้งแต่แรกเริ่มเลยไม่ได้นึกอยากจะใส่ตอนไหนก็มาใส่ตอนแห้งก็ไม่ใช่ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้อาจารย์โรยหรืออยู่ในองค์พระโรยอยู่ในหรืออยู่ในน่าจะโรยที่บล็อกไม่พิมพ์ใส่โรยก่อนปั๊มใส่โรยก่อนปั๊มครับอันนี้พิมพ์จักรพรรดิอีกองค์พระสารนี้จะเป็นพระพิมพ์จักรพรรดิแล้วก็มีพิมพ์พระแก้วเมื่อกี้ผมเห็นแล้วจ้ะอ๋ออยู่นี่สองขึ้นกล้องนี่สวยมากมันชัดครับมันชัดขึ้นมันทำให้เราเรียนรู้ได้ชัดเจนขึ้นว่าพระเนี่ยเป็นพระเก่าจริงไหมแล้วเป็นพระที่มีอะไรอยู่ในนี้มากนะคือเนื้อปูนหินให้เราวิเคราะห์กันลึกๆเกี่ยวกับเนื้อปูนหินทำไมถึงบอกถึงกล้าบอกว่าเป็นเนื้อปูนหินเราเห็นก้อนหินที่ยังอยู่ค่ะก้อนหินกวดหินแสงกวดที่เป็นเม็ดอยู่ครับที่เป็นเม็ดๆที่มันไม่ละเอียดมันไปนำไปสู่ความกับเขาเรียกว่าวิธีการทำเนื้อปูนหินเนี่ยเขาตำให้ละเอียดแบบไหนครับแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ราคาบลักเนี่ยเป็นการนำ
สรุปถึงผลการตรวจสอบว่าพระลักษณ์ที่ใช้เนี่ยเป็นลักษณ์ไทยไม่ใช่ลักษณ์จีนนะเพราะว่าลักษณ์เขามีคุณภาพที่เขาทำลักษณ์เวอร์ภาพลักษณ์ด้วยใช่ไหมครับลักษณ์เป็นตัวประสานลักษณ์เป็นตัวประสานเนื้อหาทำให้เราลงข้อมูลได้ทั้งหมดว่าพระเนี่ยมีวัตถุที่นำมาใช้พระเนี่ยมีที่มันมาทำเป็นพระเนี่ยเป็นเนื้อหาของชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ออกมาจากวังหน้ามันก็สบายใจในส่วนที่ว่าแสดงว่าพระชุดนี้เป็นพระที่วัดระฆังสร้างครับวัดระฆังสร้างนี่เป็นวัดระฆังเป็นวัดระฆังสร้างโดยตรงว่าในกลุ่มวังหน้าเนี่ยเราจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าในกลุ่มวังหน้าจะมีใช้เนื้อดินเกาหลีแล้วก็ลักจีนเป็นตัวประสานเนื้อหาอันนี้เขาจะใช้ลักไทยกับน้ำว่านนะมันมีคราบน้ำว่านปรากฏให้เราเห็นเหมือนกันฝีมือบ้านๆอ่ะฝีมือบ้านๆอาจารย์แล้วพระนี่อยู่ในยุคไหนครับพระกลุ่มนี้มีการสร้างอยู่มีการสร้างตั้งแต่วระ2401ถึง2404โดยประมาณพระว่าชุดนี้ถ้าเราดูจากเนื้อหาเนี่ยเป็นพระยุคกลางตอนต้นเป็นพระยุคกลางตอนต้นนะครับเนี่ยก้อนเม็ดแร่มวลสารที่ผสมอยู่อันนี้เราจะมาดูพระต่อเนื่องกันไปเลยเป็นพระพิมพ์สองหน้าพิมพ์สองหน้าในเนื้อเลยนะคะอาจารย์เป็นเนื้อสัตตะสิริทำไมถึงบอกว่าเรียกเป็นเนื้อสัตตะสิริเพราะเขาไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการที่เราจะเรียกเป็นเนื้อเป็นจัตสิริมันต้องเริ่มจากห้าสีเป็นหนึ่งเดียวถึงจะเป็นสิริแต่ถ้าแยกสีออกเนี่ยเป็นเนื้อสัตตะสิริอ๋ออันนี้ถ้าองค์นึงมี5สีเนี่ยเป็นจัตสิริเป็นจัตสิริแต่ถ้าแยกเป็นองค์แต่ละสีได้สัตตะสัตตะสิรินะครับแต่ละองค์มีสีเดียวนะครับแต่ละองค์มีสีเดียวอันนี้เป็นสีโอ้โหเป็นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวนึกว่าหยกใช่ไหมครับนึกว่าหยกเลยเขียวนึกว่าหยกเลยเรียกว่าเป็นเนื้อหยกเนื้อแก่จัดเลยครับเพราะว่าหินเนี่ยหินผงหินสีเนี่ยแก่มากมีอายุมากแล้วการตกผลึกของเขาก็ตกผลึกไปทั่วทั้งอนูขององค์พระเลยครับโอ้โหเรียกว่าหยกเลยเนื้อเขียวมากเนื้อเขียวนวลเป็นสีหยกเลยแล้วก็มีมวลสารของสมเด็จด้วยนะมีมวลสารของสมเด็จวัดระฆังอยู่ด้วยคือก้อนนี้เป็นก้อนมวลสารที่เหลือจากการตัดปีกแล้วก็มานำใส่ในเนื้อพระนะครับในการงอกของแคลไซต์นี่มันดูแล้วมันซึ้งดูแล้วมันติดตาตึงใจค่ะนึกว่าสีนึกว่าหยกอ่ะว่าหยกเนี่ยคือข้อมูลขององค์พระครับเนี่ยแต่ละพระแต่ละองค์เนี่ยมีข้อมูลไม่เหมือนกันมีข้อมูลไม่เหมือนกันมีการมีอายุไม่เหมือนกันนานๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พิจารณาพิจารณานะครับจำพิมพ์ไว้ก่อนนะค่ะคือพิมพ์ใหญ่อู่ทองอันนี้อู่ทองอันนี้ผิดละอันนี้ไม่ใช่พิมพ์ใหญ่อู่ทองแล้วเป็นพิมพ์สุโขทัยค่ะพิมใหญ่สุโขทัยเป็นคนละพิมพ์อยู่ในองค์เดียวกันค่ะนะครับแค่คิดก็เหนื่อยแล้วข้างหน้าพิมพ์หนึ่งข้างหลังพิมพ์หนึ่งแล้วพิมพ์ไม่ตรงกันด้วยพิมพ์ไม่ตรงกันไขบล็อกสองตัวอาจารย์ว่าเขาตอนพิมพ์นี้เขาจะพิมพ์ผ้าตอนนิ่มทั้งต้องน่าจะตอนนิ่มครับน่าจะกดหน้าก็คือหน้ากดลงไปเลยเราวิเคราะห์จากรูปแบบนะครับเนี่ยหน้าก็น่าจะกดลงไปเลยนะครับเราเห็นรอยปิ้นรอยกดจะเป็นรอยปิ้นของเขาครับคือเขากดอย่างนี้ผมว่าเล่นง่ายกว่าเลยอาจารย์บอยง่ายกว่าพระสองหน้าเนี่ยเล่นง่ายกว่าพระหน้าเดียวอีกง่ายกว่าครับง่ายกว่าหน้าเดียวครับเพราะว่ามีร่องรอยการปิ้นที่เราเห็นว่าเนี่ยคือหน้าของใครของมันเลยอาจารย์นี่ลักษณะซุ้มม้วนขนาดนี้เลยเนี่ยซุ้มม้วนมันม้วนจริงๆเลยครับม้วนจริงๆนะแล้วก็ร่องรอยของการกดและการปิ้นเนี่ยมันปิ้นธรรมชาตินะนี่คือหน้าที่หนึ่งเรามาดูหน้าที่สองอันนี้ใช้เป็นองค์ครูในการพิจารณาณเนื้อสัตตะสิริเลยนะครับอันนี้ครับนะครับนี่คือการปิ้นอีกฝั่งแสดงว่าเขาบล็อกไม่พิมพ์สองอันมากดพร้อมกันกดหน้าลงไปเสร็จแล้วก็น่าจะปั้นให้เป็นรูปวงกลมใช่ไหมครับแล้วกดหน้าด้านหน้าแล้วอีกด้านหนึ่งก็บล็อกไม่พิมพ์อันนี้มากดอีกทีหนึ่งครับคือบล็อกใครบล็อกมันค่ะบล็อกใครบล็อกมันเอ้ยการทำพระพิมพ์สองหน้าผมว่ายากกว่านะทำยากอันนั้นแล้วเป็นบล็อกมือด้วยนะครับแล้วกดมือด้วยนะครับเราต้องบอกว่าเขากดมือนะเขาไม่ได้เอาเครื่องกดไอ้คนที่เล่นเรื่องความถ่วงจำเพาะความหนาแน่นนะครับ
เขามีวิธีการคิดนะครับว่ายุคก่อนนี่ครับกดมือทั้งนั้นนะครับคือในแต่รูปแบบของความคิดคนเราคิดได้แตกแขนงในหลายอย่างวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบได้หลายแบบนะไม่ได้เฉพาะแบบเดียวครับแต่ว่าเราเข้าใจมิติของการเวลาจริงไหมเข้าใจรูปแบบของการเป็นธรรมชาติของเขาจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่คือมิติของธรรมชาติอย่างที่เราขยายนี่คือมิติของธรรมชาติครับมิติธรรมชาติเกิดขึ้นส่วนเราจะมาวิเคราะห์จากเนื้อพระพิมพ์ทรงเนี่ยเราก็วิเคราะห์ว่ามันเป็นไปได้ไหมกับเนื้อพระที่มีอายุอย่างนี้นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับองค์พระครับมันเป็นวิเคราะห์ไปวิเคราะห์ไปด้วยกันเป็นการคู่ขนานแต่พอเนื้อพระมันเก่ามันทันยุคเรื่องของพิมพ์ทรงนั้นเราแยกแยะออกไปว่าเราจะเอาพิมพ์อะไรอันนี้พิมพ์อะไรอันนี้พิมพ์นะจักรพรรดิพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ต้อพิมพ์ต้อเลยใช่ไหมพิมพ์แบบพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ต้อด้วยนะค่ะพิมพ์จักรพรรดิแล้วก็พิมพ์ต้ออีกจักรพรรดิพิมพ์ต้อคือเล็กลงมาอีกนิดนึงค่ะเล็กลงมาอีกนิดนึงหน้านี้ยากอีกหน้านึงก็จะอีกพิมพ์นึงเป็นอีกพิมพ์นึงเป็นอันนี้พิมพ์พิมพ์ใหญ่สุโขทัยสุโขทัยใช่ไหมพิมพ์ใหญ่สุโขทัยแค่คิดก็ผิดละแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับว่าเขาจะทำอย่างนี้แบบเพื่ออะไรหรือถ้าเราคิดง่ายๆครับห้อยหน้านี้เราเบื่อก็เปลี่ยนหน้าสลับหน้าไม่ใช่แขวนได้ทั้งสองหน้าสวนกันไหมอาจารย์บอยหรือคนชั้นเดียวกันชั้นเดียวกันฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันเหมือนกันขนานไปเหมือนกันนะครับเดียวกันถ้ามันมีประวัติของพระทางลาดบุรีที่สร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาครับมันมีพระที่หันหลังชนกันเขาเรียกว่าพระระวังภัยพระระวังภัยใช่ครับไม่เห็นสวนคือกลับแต่ถ้าพระหันหลังชนกันเขาเรียกว่าพระระวังภัยอันนี้ก็แต่นี้หน้านั่งหน้าทั้งหลังเหมือนกันเลยนะครับแต่คนละพิมพ์แต่คนละพิมพ์นะครับหน้าอีกพิมพ์นึงหน้าพิมพ์นึงด้านหลังก็จะอีกพิมพ์นึงผมชอบพระในลักษณะนี้นะครับทำหน้าเดียวขายไม่ได้นะครับทำมันสองหน้าเลยไม่ต้องขายกันเลย คืออันเนี้ยหน้าเดียวยังพอขายได้ถ้าสองหน้าไม่ต้องขายกันแล้วทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเอาเป็นว่าน่าจะคนสร้างสมัยก่อนเขาคงไม่ได้คิดขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเวลามานั่งถกเถียงกันครับมันก็เป็นเพียงแต่ว่าความเชื่อในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับเรามายุติกันเรื่องการถกเถียงว่าเขาทำมาเพื่ออะไรดูว่าพระนั้นมีอายุไหมนะเนี่ยเห็นนะครับเราจะเห็นผลึกชาวไซด์เกิดขึ้นพวกนี้เป็นลักษณะของพระเก่าจริงๆมันเก่านะครับพอมันเก่าแล้วมันมีอายุละส่วนพิมพ์น่ะเรามาพิจารณาว่าพิมพ์พวกนี้มีการกดลงไปแล้วกดในลักษณะที่เป็นธรรมชาติไหมครับเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเราดูจากเนี่ยเห็นไหมครับรอยปิ้นมันจะเกิดขึ้นแสดงว่าใช้บล็อกไม่พิมพ์สองตัวครับยุ่งยากขึ้นอีกแล้วทำขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับถ้าทำเพื่อการค้านะครับปิดประตูไปนะครับขายไม่ได้เนี่ยแต่คนสมัยนี้ไม่ใช่เพื่อการค้าอย่างนั้นนะครับเขาเรียกว่าการสอบหาพุทธคุณเพราะในแต่ละคนนั้นมีความต้องการพุทธคุณผมว่านี่พุทธคุณแรงกว่าองค์ธรรมดามีสองหน้าใช้ได้ทั้งหน้าหลังเลยนะครับมีเขาเรียกว่ามีมวลสารหลักให้คุณหญิงตั้งแต่เปิดขายมาชุดนี้ได้รับความนิยมไหมพระที่มีสองหน้าไม่ว่าเป็นพระสายวางพิมพ์อื่นก็ได้รับความนิยมเนี่ยคือปัจจุบันนี้นะครับการปั๊มพระสมเด็จใหม่ๆเนี่ยมีหน้าเดียวตลอดมีหน้าวัดแม้กระทั่งวัดระฆังเองนะครับวัดระฆังเองยังทำหน้าเดียวเลยทำหน้าเดียวมาหลักหลายสิบปีเลยนะครับไม่มีใครคิดทำมันสองหน้าแล้วเลยกลุ่มนี้เราก็ได้พระผงสมเด็จเหมือนกันครับนะครับผงสมเด็จที่ขาวๆนี่คือผงสมเด็จที่เหลือจากการตัดปีกก็คือพระสมเด็จกลุ่มของพระสมเด็จนะวัดระฆังที่เป็นเนื้อปกติครับเนื้อปูนหินนะโอ้โหดูแคลไซส์ขึ้นแต่แคลไซส์จริงๆเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่เราส่องไม่ถึงเราจะไปบอกว่าเราเอาน้ำตาลไปโรยน้ำเกลือไปโรยทำไม่ได้นะ
มันทำไม่ได้มันทำเฮ้ยถ้าโรยเวลาจับมือคุณหญิงเข็มเปียเลยคือการตกผลึกการตกผลึกไม่เหมือนกันครับโรยแป๊บเดียวมันก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนแบบนี้ค่ะเราใช้กล้องกับขยายเข้าไปดูแล้วผลึกเกลือกับผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตตกผลึกไม่เหมือนกันนะถ้าเราคนถ้าคนเรียนวิทยาศาสตร์จะรู้ว่าผลึกเกลือเนี่ยมันจะเป็นโซเดียมคลอไรด์ซึ่งไม่เหมือนกับแคลเซียมคาร์บอเนตอันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์นึงพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ต้อพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ต้ออีกพิมพ์จักรพรรดิพิมพ์ต้ออันนี้เนื้อสีอะไรจันบอยเดี๋ยวผมไม่มั่นฟ้าใช่ไม่รู้เป็นสีฟ้าหรือสีดำสีดำเดี๋ยวนะครับขอผมดูก่อนมาดูอย่างเงี้ยดูวิเคราะห์ยากครับเราต้องขยายเข้าไปอ๋อเป็นสีดำเนื้อสมเด็จดำก็คือสมเด็จเนื้อเป็นจักรสิริสีดำเนื้อเสด็จผ่าสิริสีดำอาจารย์ไม่ใช่เนื้อผงใบลานเนื้อไม่ใช่เนื้อผงใบลานครับเพราะว่าความละเอียดของเขาเนี่ยเขาละเอียดมากกว่าพวกผงใบลานผงใบลานเป็นผงถ่านใช่ไหมครับก็ผสมปูนหินเข้าไปแต่ตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นหินสีผงหินสีซึ่งเป็นมีความละเอียดอยู่แล้วมันกลุ่มพระที่เอามาเป็นผงหินสีละเอียดมันก็เลยลักษณะมันเปลี่ยนไปรูปร่างมันเปลี่ยนไปคือความหยาบในตัวพระมีความหยาบน้อยกว่ามีความละเอียดมากขึ้นถ้าเราพิจารณาไปลึกๆนะครับก็จะมีเหมือนกับผงวุ้นอยู่ก็คือคาบอลาโกไนต์กับแคลไซต์นั้นมีการแบบทำการตกผลึกเกิดขึ้นโอ้แล้วเป๊ะทั้งชุดเนี่ยนะหน้าอย่างหลังอย่างจริงๆอันนี้พิมพ์อะไรจ๊ะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยนะพิมพ์ใหญ่สุโขทัยคล้ายคล้ายลุงพุทธด้วยนะครับในอารามคนไหนขึ้นหนาแน่นเลยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลสภาพเป็นการตกผลึกค่ะแล้วดูข้างในครับข้างในเราจะเห็นมวลสารเขาอยู่ในนี้ครับนี่แหละคือใช่นี่คือความพิเศษของพระชุดนี้นี่เป็นความพิเศษของพระชุดนี้นะครับเออแล้วชุดนี้เป็นชุดจักรพรรดิทั้งนั้นเลยอ่ะฮะจักรพรรดิพิมพ์ต้อจักรพรรดิพิมพ์ต้อทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยเห็นผมถ่ายรูปเองผมยังงงเลยแล้วก็จับส่งไปเนาะเอาแล้วได้เนื้อปูนหินครับแสดงว่ามีการสร้างทั้งเป็นเนื้อสัตตสิริแล้วก็เนื้อที่เป็นเนื้อปูนหินมีปูนหินนี้เป็นปูนหินอะไรนะครับไม่ใช่ปูนหินบ้านเรานะมันเป็นปูนหินกลางใสครับปูนหินกลางใสก็คือทำเครื่องกลางใสอาจารย์ชุดนี้มีการอบไหมอบครับอบความผ่านอุณหภูมิความร้อนผ้าชุดนี้ผ่านอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิความร้อนมาพอสมควรไม่เยอะผ้าชุดนี้นะครับยิ่งโหถ้าผ่านความร้อนนี่ไม่อยู่ในตำราของเซียนสายห้างเลยไม่ได้อยู่ครับเห็นนะครับเพราะว่าผ้ากลุ่มพวกนี้เขาไม่เคยบอกว่าผ้าสมเด็จผ่านอุณหภูมิความร้อนถูกไหมครับจริงๆแล้วผ้าสมเด็จถ้าเป็นชุดที่เป็นเนื้อดินเกาหลีในกลุ่มของเนื้อกังไสเนี่ยจะต้องผ่านอุณหภูมิความร้อนเล็กน้อยเพื่อให้ดินมันเซตตัวให้ปูนกังไสมันเซตตัวแต่เขาไม่ได้ใส่น้ำเคลือบเข้าไปมันก็เลยไม่ได้เข้าไปถึงในปูนเพชรมันได้แค่ปูนแกะก็เรียกง่ายๆว่าเป็นการพัฒนาฝีมือมาดูเนี่ยดูข้างหลังยอมเลยต้องบอกว่ายอมแต่ละปูนพิมพ์จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมันเหมือนข้างหน้าสวยใช่ไหมครับถ้าเราเนี่ยข้างหน้าเป็นพิมพ์จักรพรรดิครับแต่ข้างหลังเป็นพิมพ์จะสวยพิมพ์จะสวยแต่ข้างหลังไปเป็นพิมพ์สุโขทัยซึ่งเป็นพิมพ์ที่เล็กลงมาอีกครับไอเราจะบอกข้างหน้าข้างหลังอันไหนไม่ได้แล้วอาจารย์เรานี่เราถ่ายอย่างนี้ครับเราถ่ายหน้าหลังเพราะเราถ่ายพร้อมกันไม่ได้นี่เองไม่รู้ว่าแต่หลักจริงก็คือหน้าไม่รู้หลังไม่รู้หน้าไม่รู้หลังไม่รู้จะอ่านฝั่งนี้อาจจะเป็นหน้าก่อนก็ได้ครับฝั่งนู้นอาจจะเป็นหลังก่อนก็ได้หน้ามีเม็ดอะไรครับจ๊ะเม็ดเงินครับพวกนี้พวกแลกเงินค่ะแลกเงินหรือว่ากลุ่มของแต่เราวิเคราะห์ดูนะครับถ้าเงินป่านนี้มันน่าจะดำแล้วนะเงินนั่นแหละเออถ้าเงินป่านนี้มันน่าจะดำแล้วนะพวกพาราเดียมแพลตินัมหรือเปล่าแพลตินัมอืมนี่ขาวๆนี่ด้วยใช่ไหมขาวๆนี่ด้วยอันนี้นะครับกลุ่มอาจารย์เท่าพ่อถ้าเขาเจอพาราเดียมแพลตินัมเนี่ยนะครับ
เขาเก็บเลยครับแท้เลยครับแท้เลยแท้เลยว่าถ้าเราวิเคราะห์จากหลักความเป็นจริงเขาจะเอาแร่พวกนี้เข้ามาใส่ครับเพราะว่าแร่พวกนี้มีราคาแพงมากกว่าทองครับแล้วก็ไม่เคยมีใครบอกว่าแร่พวกนี้จะอยู่ในพักเครื่องที่สมเด็จสร้างครับแล้วมีเยอะด้วยนะไม่ใช่มีก้อนเดียวองเนื้อนะองเนื้อที่เป็นสีขาวเนี่ยมีไม่ใช่เยอะมีอันนี้ไม่ใช่น้อยมีเยอะด้วยเนื้อปูนแก่งเนี่ยมีเยอะด้วยมาดูดิเต็มไปหมดเลยแล้วเราดูแร่พวกนี้เหรอครับแร่พวกนี้เขามีค่าของเขาเรียกว่าค่าของการหล่อโบราณครับแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเก่าไม่ใช่สิ่งใหม่แล้วก็มีการจงใจใส่เข้าไปจริงๆเพื่อเสริมสร้างความเป็นมงคลโอ้โหมาอีกแล้วบัวไม่แท้เม็ดใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นกลัวไม่แท้ยิ่งส่องยิ่งใหญ่ยิ่งส่องยิ่งใหญ่ขึ้นคือบอกว่าอาสมเด็จนะครับพอเรายิ่งส่องเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสแกนไปทั่วทั้งองค์เนี่ยเราจะเห็นความสวยงามหรือว่ามีมิติที่หลากหลายอยู่นี่เห็นมั้ยโอ้โหยิ่งส่องยิ่งสวยพระเจ้าจอร์จสวยมากครับสวยๆผมบอกว่าถ้าคนที่อยากได้พระสมเด็จจริงๆอยากให้เข้ามาด้วยตัวของเองจะได้มาดูว่าพระแต่ละผมว่าพิมพ์สองสวยผู้หญิงพิมพ์สองหน้านี่ก็สูงกว่าปกติเท่าหนึ่งไหมเท่าหนึ่งเพราะขายหน้าละสมมติจากหน้าละห้าถ้ามีหน้าเดียว 5,000 สองหน้า 11,000 เนี่ยนะครับพระของคุณหญิงอาจารย์บอยก็ตรวจให้ชั้นหนึ่งแล้วคุณหญิงก็จะส่งประกวดอีกชั้นหนึ่งมันเป็นการดีครับเพราะว่าเราจะแท้คนเดียวไปสู่สาธารณชนไปสู่งานสาธารณะเพื่อเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ดีครับเราให้คนรู้ดีแล้วมันเรื่องการยกระดับพระเป็นส่วนหนึ่งเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วเรียกว่าสร้างความมั่นใจครับที่เราจะแบ่งให้เขาว่าพระเนี่ยฉันเอาไปส่งงานประกวดแล้วผ่านนะจ๊ะผ่านนะจ๊ะต้องบอกผ่านนะจ๊ะติดรางวัลด้วยนะติดรางวัลด้วยแล้วก็คือเพื่อความสบายใจของลูกค้าลูกค้าก็จะคอมเมนต์มาว่าขอให้ส่งให้ด้วยอย่างว่าแหละครับในกลุ่มของสายรู้แล้วค่ะเขาต้องการความชัดเจนเพราะว่าเป็นการเขาเรียกว่าการเปิดโลกทัศน์ใหม่คือกลุ่มสายรู้แล้วเนี่ยต้องความชัดเจน2ชั้น3ชั้นใช่กว่าเขาจะว่ากว่าจะจ่ายเงินป่าพระองค์นึงที่แข่งเข้ามาเนี่ยมันต้องชัดเจนไม่ใช่แค่คนเดียวครับ1 2 3 4อาจจะมีถึงบางครั้งมีถึง5คนค่ะเคยมี FC มาไปเคยไปส่องพระมาถึง5 6ที่ครับมาจบอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นคุณขายพระให้ใครไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่ะ FC เขาไปตรวจหมดทุกคนนะครับศูนย์พระต่างๆนะครับก็ควรจะส่องหรืออธิบายให้ชัดเจนค่ะด้วยกล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับไม่ใช่เป็นดูปุ๊บเดียวแล้วก็เอาเป็นว่าคือจะใช้กล้องหรือไม่ใช้กล้องก็ดีวัตถุอุปกรณ์เขาเรียกว่าเทคโนโลยีทุกคนดีทุกคนมันอยู่ที่เขาเรียกว่าอยู่ที่การบูรณาการข้อมูลที่เรามีข้อมูลที่เรามีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าเทคโนโลยีแต่ถ้าเรามีเทคโนโลยีที่ดีแต่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยคุณก็อาจอธิบายให้เขาเข้าใจไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยเรากำลังหาอะไรอยู่หาความเป็นจริงในเนื้อพระหรือว่ายิ่งหายิ่งงงยิ่งหายิ่งงงแล้วถึงได้บอกว่าแต่ละคนมีเขาเรียกว่ามีพื้นฐานที่ไม่เท่ากันมีการศึกษาอยู่การเรียนรู้มาไม่เท่ากันมีประสบการณ์ไม่เท่ากันไม่มีใครถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดมีแต่เพียงแต่ว่าเรารวมใจให้เป็นหนึ่งและยกพระสมเด็จขึ้นมาให้พ้นจากแผงด้านล่างซะแล้วคนไทยจะได้มีโอกาสได้จับต้องพระสมเด็จไม่ลบข้อกล่าวหาที่บอกว่าพระสมเด็จจะต้องไปอยู่กับคนรวยๆเท่านั้นพระสมเด็จมีน้อยต้องแหละสมพระสมเด็จมีน้อยแต่มีพระสมเด็จมีเยอะถ้าเรามองกันจริงๆพระสมเด็จมีกันทุกบ้านแต่คุณยังไม่รู้ว่าพระสมเด็จของคุณนั้นมีอายุอยู่ในอายุในช่วงยุคไหนเป็นพระเนื้ออะไรเป็นพระพิมพ์อะไรถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับองค์ละร้อยไปที่อาจารย์บอยแต่ถ้าอยากได้ที่ทันจับต้องได้พิสูจน์ได้มาที่คุณหญิง
นี่นะครับคุณหญิงพระสมเด็จคือเจ้ากรมไม่ใช่ไม่เจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงพระสมเด็จเลยนะครับคืออีกหน่อยก็ถ้ามีคนมีมากกว่านี้นะครับต้องเป็นแบบเจ้ากระทรวงสองกระทรวงกระทรวงเดียวไม่พออยู่ไหมคะนี่นะครับมีคุณหญิงมีผู้หลักผู้ใหญ่แอบมาซื้อเยอะไหมมีค่ะมีมีผู้หลักผู้ใหญ่แอบมาซื้อเยอะนะครับส่วนของอาจารย์บอยนะครับมีหลายคนไปตรวจพระเพื่อแจกฟรีมีครับมีด้วยเหรอคะมีครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกตรงก็ได้มาจากคุณนั่นแหละคือเขาคือหนูก็มั่นใจแล้วก็เขาก็ไปตรวจเขาก็อยากเพิ่มความมั่นใจก็ใช่ครับค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยคุณหญิงจะตรวจคร่าวๆแต่ละองค์เพราะว่าคัดเลือกมาแต่คนที่ไปตรวจอาจารย์บอยนี่เขาไปไม่ทีสิบองค์เขาไม่นั่นแถวแต่ถ้าให้คุณหญิงตรวจทั้งหมดเลยนะครับไม่ไหวนะครับใช่บานเนี่ยนะครับใครอยากจะให้อาจารย์บอยไปตรวจพระเครื่องนะครับก็โทรหากันมานะครับแล้วก็ใครอยากได้พระคุณหญิงนะครับคุณหญิงพระสมเด็จมีสมเด็จบานตะไทยมีทุกมีเกือบ500-600พิมพ์หมดมีเยอะค่ะมีเป็นพันพิมพ์อาจจะพันพิมพ์เป็นพันน่าจะถึงถ้าเรารวมกันจริงๆน่าจะเป็นพันถ้าเราแยกย่อยว่าอย่างกับพิมพ์ตุ๊กตาเนี่ยเล็กใหญ่เนี่ยแบบเล็กแบบมีหลังแบบมีหลังนู้นหลังนี้ถ้าเราแยกกันจริงๆเป็นพันพิมพ์นะเป็นพันพิมพ์นะครับนี่นะครับขอบคุณอาจารย์บอยนะครับขอบคุณคุณหญิงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ